ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมนะคะกลับมาเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก่อนที่สัปดาห์หน้าจะมีหลากหลายประเด็นเหมือนกันนะคะเราหยุดทำการกันวันอังคารด้วยนะคะก็จะเหลือวันจันทร์วันพุธพฤหัสบดีสำหรับการเทรดในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าภาพรวมการลงทุนเช่นเคยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะทำยังไงดีกับภาพรวมแล้วก็บอกว่าอ้าวสองสามวันทำให้ดีใจวันนี้ชะไหนภาพเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะแต่มาดูกันที่ทองคำกันก่อนทองคำก็ผันผวนไปตามคุณทรัมป์นะคะไปตามเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ณระดับแนวต้าน1910ขึ้นไปเทสปุ๊บลงปั๊บเลยแรงส่งทำไมมันถึงได้น้อยนะรอบนี้ผู้คุยกันในช่วงเล่นกับทองนะคะกับคุณวรุณรุ่งขำจาก YLG ค่ะคุณทรัมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดูเหมือนทองคำพยายามที่จะดีดตัวขึ้นไปนะคะแต่ว่าพอชนแถว1910ปุ๊บแรงขายมาเลยแล้วก็กดให้ทองไหลลงมาแต่ว่ายังไหลไม่ได้แรงมากนักนะคะแถว1900ยังยืนได้อยู่สำหรับภาพโดยรวมถ้าเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันดันได้แค่นี้เราต้องทำยังไงคะสำหรับกลยุทธการลงทุนส่งท้ายสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าทองคำผันผวนตามที่คุณจอยแจ้งจริงๆนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีลักษณะของการเปลี่ยนการตัดสินใจไปมาเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 นะครับการที่สถานการณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีลักษณะของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้นักลงทุนค่อนข้างสับสนครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการระบาดของไวรัสโควิด-19สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วก็ล่าสุดเองที่ทองคำมีลักษณะของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับจนราคาทองคำทดสอบแนวต้านในโซน 1,910-1,913 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นมาในช่วงเช้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าทรัมป์เองกลับมาเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการแสดงท่าทีว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากทางเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันครับก็พูดง่ายๆว่าทรัมป์เองพยายามกลับมาหาเสียงนะครับโดยพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวร้ายในการที่จะไม่ให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกยกเลิกไปนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดยังคงจับตาครับเพราะว่านักลงทุนยังคงมีความหวังมากยิ่งขึ้นต่อการที่ท่าทีของทรัมป์มีการเปลี่ยนแปลงไปว่าจะกลับมาเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับทางพรรคเดโมแครตอีกครั้งนึงนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องไปจับตาดูท่าทีของแนนซี่โพลิซี่ครับซึ่งก็คาดการณ์เหมือนกันครับว่าแนนซี่โพลิซี่เนี่ยก็อาจจะเล่นการเมืองเหมือนกันเธอเองก็อาจจะไม่ยอมให้ทรัมป์ได้ผลงานในลักษณะของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปเหมือนกันนะครับประเด็นดังกล่าวถึงแม้ว่าจะกดดันดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าความวิตกกังวลต่อแนวโน้มที่นางแนนซี่โพลิซี่จะออกมาแก้เกมแล้วก็อาจจะไม่อนุมัติในส่วนของมาตรการดังกล่าวก็ทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐมีลักษณะของการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวด์ขึ้นจนกลับมาสร้างแรงกดดันต่อที่ทางราคาทองคำได้เหมือนกันครับแนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันรวมทั้งทิศทางของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยังส่งผลต่อทิศทางดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ราคาทองคำอย่างชัดเจนครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าต้นสัปดาห์การที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีสัญญาณการถูกยกเลิกนะครับกดให้ทองคำร่วงหรือปรับฐานลงมาแต่พอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีสัญญาณที่จะกลับมาเจรจากันอีกครั้งแล้วก็มีความหวังมากขึ้นครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีสัญญาณการฟื้นตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นก็กลับมาดันให้ทองคำรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถูกจับตาในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ยังมีการคาดการว่าเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่ารัฐมนตรีคลังอาจจะมีการออกมาแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับลักษณะของมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับคุณจอยถ้าเราดูจากสัญญาณทางด้านเทคนิคหรือใช้กราฟมาคาดการราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับเราลากระดับสูงสุดของปีบริเวณ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับแล้วก็ลากระดับสูงสุดของเดือนกันยายนบริเวณ 1,973 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์
ผ่านระดับสูงสุดของเดือนนี้นะครับก็คือบริเวณ 1,921 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับก็จะได้ในส่วนของแนวต้านวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,913 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับขึ้นมาชนเป็นไฮของวันนี้พอดีเลยครับก็ยังถือว่าไม่สามารถผ่านหรือยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างแต่ต้องบอกว่าจากการที่ราคาทองคำอะครับมีลักษณะของการยกในส่วนของระดับต่ำสุดขึ้นแล้วก็ระดับสูงสุดขึ้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเราก็เลยเห็นโมเมนตัมหรือทิศทางในระยะสั้นของตัวราคาทองคำที่เริ่มมีลักษณะของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็พยายามสู้แล้วก็ชนกรอบที่เป็นชแนลแนวต้านที่เป็นลักษณะของการลากจุดแนวต้านสำคัญแต่ละจุดเข้าหากันเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดครับว่าราคาจะผ่านหรือยืนเหนือระดับเส้นที่เป็นเส้นปักสีน้ำเงินดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับถ้าโซน 1,910-1,913 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนยังยืนไม่ได้ใครที่มีการถือครองทองคำไว้หรือถือรองโพซิชั่นเอาไว้เราแนะนำให้ทยอยปิดสถานะและกลับมาถือเงินสดนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ครับก็ให้เสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นนะครับแล้วก็ถ้าราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาให้จับตาดูในส่วนของโซนแนวรับย่อยบริเวณ 1,886 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนถึงบริเวณ 1,881 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับ1886จะเป็นกรอบหรือชแนลของเทรนไลน์ย่อยในทิศทางที่ราคาทองคำพยายามขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่า1881เนี่ยจะเป็นฐานของราคาทองคำที่พยายามทรงตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาสร้างฐานหรือสะสมกำลังถ้าราคายังทรงตัวหรือยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็ให้ทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อทำกำไรออกไปก่อนแต่ว่าถ้ายืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวไม่ได้จริงๆเนี่ยเรามองว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อครับไปหาแนวรับถัดไประดับ1,872-1,863 1872เป็นโลสัปดาห์นี้ครับแล้วก็1863จะเป็นระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็อาจจะต้องเน้นการลงทุนระยะสั้นเลยครับเพราะว่าอารมณ์ของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีไปมาตลอดเวลาครับการที่มีปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะข่าวสำคัญอย่างเช่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนใจไปมาตลอดเวลาเนี่ยทำให้ช่วงนี้ลงทุนในตลาดทองคำยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าซื้อหรือขายใกล้กับแนวรับแนวต้านแล้วก็พยายามตั้งจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนเอาไว้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังพอทำกำไรในช่วงสั้นได้เช่นเดียวกันครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์สำหรับการเทรดดิ้งและการตามกระแสค่ะคุณสายใจถามค่ะคุณแชมป์ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็นทองคำแท่งจริงๆสำหรับการซื้อเพื่อการลงทุนทยอยรับถ้าเกิดเรารอแถวๆ1,872-1,863ตรงแถวๆนี้ซื้อเพื่อการลงทุนได้ไหมคะครับยังมองว่าระดับดังกล่าวน่าจะเป็นโซนปลอดภัยครับคุณจอยเพราะว่าถึงแม้ว่าทิศทางหรือโมเมนตัมในระยะกลางเรายังมองว่าทองคำเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าแนวรับที่เป็นระดับต่ำสุดของไล่เดือนเรายังมองว่าระดับดังกล่าวน่าจะมีแรงซื้อมากพอที่จะทำให้ราคาเกิดการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนก็อาจจะเป็นลักษณะของการถือได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอราคาดีตัวหรือฟื้นตัวขึ้นก็ยังแนะนำให้เป็นลักษณะของการทยอยแบ่งทองคำออกขายทำกำไรนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ากรอบของราคาทองคำในรายเดือนนะครับยังมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแกว่งตัวในทิศทางของไซด์เวย์ดาวน์นะครับถึงแม้ว่าหากราคาจะผ่านบริเวณ 1,913 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขึ้นไปได้นะครับต้านถัดไปที่เป็นเส้นปากสีดำทึบๆถัดไปนะครับบริเวณ 1,931-32 เราก็ยังมองว่าจะเป็นกรอบหรือชแนลถัดไปของทิศทางไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะผ่าน1913ขึ้นไปได้แล้วเราก็แนะนำว่าถ้าผ่านเส้นสีน้ำเงินเนี่ยลดสถานะขายลงเพื่อที่จะได้มีเงินสดหรือว่ามีโพซิชันหรือมีกำลังมากพอที่จะไปรอขายที่แนวต้านถัดไปนะครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้าราคายังไม่พ้นกรอบหรือชแนลบริเวณ 1,932 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเทรนของราคาทองคำหรือโมเมนตัมในระยะกลางก็ยังถือว่าเป็นทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับการเข้าลงทุนก็อาจจะต้องเน้นลักษณะของการเทรดดิ้งหรือการลงทุนระยะสั้นแต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะของการซื้อเก็บหรือว่าถือนานหน่อยเนี่ย
เรายังมองว่ากรอบของราคาด้านล่างน่าจะอยู่โซนระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนครับก็คือ 1,847 ถึง 1,841 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับเพราะว่าโทษครับบริเวณ 1,841 ถึง 1,830 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับเพราะว่ากรอบหรือ channel ด้านล่างของทองคำมีลักษณะของการเฉียงลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพยายามซื้อให้ใกล้กับระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนหรือว่าถ้ายืนไม่อยู่จริงๆราคาก็อาจจะลงมาชนกรอบด้านล่างบริเวณ 1,830 แล้วก็น่าจะเกิดการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาอีกรอบนึงครับค่ะคือถ้าเป็นการซื้อเพื่อการลงทุนจริงๆพยายามรอให้ได้รอให้ลงมาใกล้ๆกรอบแนวรับด้านล่างให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันทุกวันมันมีประเด็นเข้ามาแล้วมันทำให้ทองเบี่ยงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะมาดูกันที่เซ็ต50ฟิวเจอร์บ้าง808เมื่อวานเทสวันนี้ไปไม่ถึงแต่ว่าพอไปไม่ถึงปุ๊บวันนี้วันศุกร์ด้วยหลายคนบอกว่าไม่น่าจะโฮหรือไม่อยากจะโฮไหมวันนี้เราเห็นแรงขายทำกำไรตลอดเวลาตลอดทางในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะใช่ครับส่วนหนึ่งเลยต้องบอกว่าอย่างที่คุณจอยแจ้งครับว่าสัปดาห์หน้าตลาดเปิดวันจันทร์หยุดวันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธก็มีการชุมนุมประท้วงในวันที่14ตุลาคมช่วงปลายสัปดาห์มีการเปิดเผยผลประกอบการควอเตอร์3ของกลุ่มแบงค์ซึ่งคาดการว่าจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับรวมทั้งมีการคาดการจากบลูมเบิร์กครับว่าผลประกอบการที่จะมีการเปิดเผยในตัวดัชนี S&P 500อาจจะมีสัญญาณการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในควอเตอร์3เทียบจากควอเตอร์2เนี่ยลบมากถึง 21% นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็เลยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังมีปัจจัยลบที่ยังคงคอยกดดันการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวดัชนีเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าตัว SET 50 Index Future หลังจากผ่านกรอบหรือ channel ในส่วนของทิศทางขาลงบริเวณ800จุดขึ้นไปได้นะครับก็มีลักษณะของการทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงลบในระยะสั้นเนี่ยเริ่มลดลงทั้งนี้เนี่ยหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมานะครับเราแนะนำให้จับตาดูระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าก็คือระดับ795นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถ้าดัชนียังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เราก็มองว่าอาจจะเกิดแรงซื้อหรือการฟื้นตัวกลับของดัชนีเพื่อไปทดสอบในส่วนของแนวต้านในโซน 1,808 ถึง 1,819 ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีแรงซื้อมากพอหรือดัชนีเกิดหลุดระดับ795ซึ่งเป็นโลของเมื่อวานนะครับดัชนีก็มีโอกาสพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับถัดไประดับ787ครับทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าทิศทางของดัชนีจะเริ่มเปลี่ยนจากทิศทางขาลงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าด้วยปัจจัยลบที่ยังคงกดดันดัชนีอยู่นะครับอาจจะยังคงทำให้การดีดตัวกลับของดัชนีเนี่ยไม่น่าจะมีลักษณะของการฟื้นตัวหรือดีดตัวกลับได้แรงๆก็น่าจะเห็นในลักษณะของการอ่อนตัวลงมาย่ำฐานหรือสร้างฐานที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับซึ่งกรอบแนวรับด้านล่างเป็นจุดปลอดภัยในส่วนของการเข้าซื้อนะครับก็คือระดับ787ถึง775นะครับ775เนี่ยจะเป็นโลของสัปดาห์นี้นะครับถ้าดัชนีไม่หลุดระดับดังกล่าวเราก็ยังมองว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบของดัชนีจากที่ทางขาลงไปเป็นไซด์เวย์โดยการแกว่งตัวออกด้านข้างดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีสถานะขายอยู่แล้วไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนัก อยากจะเข้าซื้อคืนถ้ามีกำไรนะครับก็ให้ใช้แนวรับแรกที่ระดับ795เป็นจุดพิจารณาแต่ถ้าจะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อใหม่เราให้รอที่ระดับแนวรับ787ถึง775แล้วก็ให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนฝั่งซื้อที่ระดับ775เป็นแนวรับแนวต้านที่ฝากไว้พิจารณาครับค่ะได้ค่ะคุณแชมป์วันนี้ขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงมาอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆถ้าเขาจะย่ำฐานบ้างแล้วไซด์เวย์ออกข้างๆบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะคุณผู้ชมส่วนจะลุ้นให้มีการกลับดีกลับขึ้นไปได้แรงๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอให้ย่ำฐานก่อน